สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0ครับาวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับภายหลังจากที่ดาวโจนนะครับดิ่งลงมานะครับ2000กว่าจุดนะครับนะในเมื่อคืนนะฮะตลอดวันนี้นะครับก็เห็นตลาดหุ้นเอเชียไม่ค่อยส่งผลกระทบเท่าไหร่นะฮะอาจจะเป็นเพราะเตรียมการรับมือมาพอสมควรนะฮะ ประเด็นก็มาจากเรื่องของอความขัดแย้งนะระหว่าง o อเปที่นําโดยซาอุดิอารเบียนะครับกับรัสเซียนะที่ไม่เห็นพ้องต้องกันในการเพิ่มหรือการลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบนะจึงทําให้ราคาน้ํามันดิบเนี่ยนะ,ะร่วงลงมาต่ํากว่านะสาดอลลาร์ต่อบาร์ลเรลนะฮะ อ่จริงห้ามพูดถึงนะปัญหาจริงๆมันเกิดมาจากนะบริษัทเหล่านี้นะที่ไปกู้ยืมเงินมานะในการทําธุรกิจน้ํามันนะครับแล้วบรรดาแบงก์นะหรือธนาคารที่ปล่อยกู้เนี่ยมีความกังวลนะมากกว่านะครับว่าราคาน้ำมันดิบที่ต่ําขนาดนี้นะบริษัทต่างๆที่กู้ยืมมาเนี่ยอาจจะไม่สามารถชําระหนี้ได้นะครับจึงส่งผลให้มีการเทขายในตลาดหุ้นนั่นเองนะ แต่แน่นอนครับนะผมก็จับตาดูว่าราคาหุ้นนะดาวโจนร่วงขนาดนี้นะครับลงมาเกือบอเนะครับนะส่งผลกับราคาของทองคำอย่างไรนะซึ่งก็เห็นว่าวันนี้ราคาทองคำนะก็ดูเหมือนทรงๆแล้วก็สุดมาก็คือจากราคาเมื่อวานนี้นะครับที่แตะพันเดอลลาร์ต่อออนนะครับนะแล้วก็อยู่ที่ประมาณช่วงพันหกร้อยเจนะถึงพันหดดอลลาร์ต่อออนนะ วันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะแกว่งไซเวย์แล้วก็สไลด์ดาวลงนะตามคาดการนะครับนะลงมาเหลือตอนนี้ประมาณทั้งรดอลลาร์ต่อออนนะครับแต่ถ้าดูทิศทางของอดาวโจนส์ก็เห็นชัดเจนนะว่าในตลอดประมาณ2อ,อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นช่วงที่ผันผวนแรงจริงๆนะถึงแม้จะมีการนโยบายนะครับตัดหันนาะตาดวินโยบายจากเฟดธนาคารกลางสหรัฐนะเข้าช่วยนะเข้าอุ้มแล้วก็ตามนะแต่ก็ยังมีความผันผวนนะ แต่ก็แปลกใจว่าทำไมราคาทองคำนะครับนะไซเวย์แล้วก็สไลด์ดาวนะครับนะทำไมมันถึงไม่ขึ้นใช่ไหมก็เป็นไปได้นะครับก็ยังมีผลนะจากการซื้อขายนะครับมาจินแล้วก็จะมีการโคลมาจินก็ได้นะครับในคืนนี้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าต้องขายทองคำนะเพื่อจะไปอ่จ่ายคืนนะเงินกู้ยืมนะจากการซื้อมาจินกับบรรดาธนาคารสำับกันเงินนะ มันคืนนี้เป็นไปได้นะครับต้องจับตาดูนะทองคําอาจจะลงแรงอีกรอบหนึ่งนะหรือว่าถ้าพิกนะถ้ามีการเคลียร์ไปก่อนหน้าน,นี้นะครับก็จ,จะไม่ลงแรงอย่างที่คิดก็ได้นะตอนนี้มาเล่าสู่กันฟังนะฮะให้มุมมองเฉยๆนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้นะตามการคาดการณ์ของผมถ้าจําได้นะในรูปนะที่ผมพูดอยู่บ่อยครั้งนะก่า,การาฟของเราตัวนี้เป็นตลาดกระทิงชั่วคราวยังไม่ใช่กระทิงที่แา้จริงยังไม่ใช่เรียวบูมเมอร์เก็ตนะครับ ลักษณะของราคาทองคําก็ยังแกวงผันผวนอยู่นะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะบางช่วงก็ขึ้นสูงบางช่วงก็ลงสูงลักษณะกราฟก็คล้ายๆกับการขึ้นลงนะของตลาดหุ้นดาวโจนส์แลนะ้วก็เอสเซนต์พีห้าร้อยนะันคืนนี้เป็นไปได้นะครับว่าก็จะมีเทขายอีกนะรอบหนึ่งนะจากการซื้อมาจิน้นแล้วก็มีการขอมาจิ้นนะครับนะเพราะว่าผู้ลงทุนยังลงทุนสองขาอยู่นะเพราะฉะนั้นนะก็ดูฮะสำหรับผู้ที่เล่นในระยะสั้นนะฮะนี้บอกก่อนนะก็ต้อง มีการตื่นเต้นกันพอสมควรนะเพราะระยะสั้นนี่ผมว่าคาดการนะยากจริงๆนะว่ามันจะเป็นลนักษณะไหนแต่พอจะเห็นภาพได้ว่าอาจจะซ้ำแบบเดิมนะครับแต่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมนิดนึงนะตรงที่ว่านะนักลงทุนอาจจะมีประสบการณ์นะมากขึ้นนะครับก็จะไม่ได้ลงแรงแบบคราวที่แล้วนะแต่ก็จ,จะมีการสไลด์ดาวอยู่เหมือนกันนะถ้าเราดูราคาทองคําเห็นไหมครับ จากการที่มันถีบตัวสูงขึ้นตามเส้นสีฟ้านะครับนะแล้วก็มีการแกว่งนะไซเวนะปรับฐานกันอยู่นะครับนะพักหนึ่งนะอตอนนี้ก็นะมาที่เส้นสีดำจะมาเส้นสีดำนะอันนี้ก็ดูเหมือนจะนะถลายลงนะเออลงไปถึงประมาณนักพันหกร้อยนะครับเออห้าสนะิบพันหกร้อยหกสิบนั้นดอลลาร์ตร่อออนนะ ดังน,นั้นนะครับนะผมถึงบอกว่าใครที่เล่นเก่งกําไรระยะสั้นนะครับจะต้องไวนะฮะซึ่งอย่างที่บอกอะ่ะมันไม่มีใครคาดเดาได้ถูกนะสักทีเดียวนะครับแต่ผมดูแพทเทิร์นรูปแบบแล้วเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ามันยังมีการสวิงแล้วก็ไซเวนะครับแล้วก็จะสไลด์ดาวลงด้วยนะเนื่องจากว่าเหตุผลเดียวกันคือยังมีการซื้อขายมาจิน้นแล้วก็มีการคอ l มาจิ้นนะครับดังนั้นเมื่อ ตลาดคุนดาวโจนร่วงลงมาถึง2,000จุดเมื่อวานนะวันนี้ฟิวเจอร์ก็ดูเหมือนว่าจะตั้งท่าขึ้นมาบวกประมาณพันจุดเพราะนั้นก็เป็นไปได้นะครับนะที่จะมีการเขาเรียกว่า ขายทองคำนะเพื่อมาชําระเงินคืนนะครับแล้วก็มีการเขเรียกว่าซื้อเก่งกําไรนะในตลาดหุ้นเดาโจนก็จะขึ้นตามนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนในระยะสั้นเนต้องบอกจริงต้องหาความรู้มากๆนะจะต้องหาความรู้แล้วก็มีจมูกไวนะครับแตนะ่สำหรับผู้ที่ลงทุนปานกลางถึงยาวอ่ะหปีขึ้นไปผมมองว่าสบายนะเราก็ดูเข้าไปมันไมัเกิดอะไรขึ้นก็ศึกษาหาความรู้ไปนะครับ ส่วนใครที่เล่นระยะสั้นต้องบอกจริงว่าต้องทําใจนะมันผันผวนจริงๆนะก็ขอให้ฟังโดยใช้วิญญาณนะครับผมไม่ใช่เป็นกูรูหรือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทางด้านคําแนะนำนะทางานั้นไม่ใช่เป็น financial adviser ไม่ใช่ทางด้านเรื่องของการเงินนะครับก็ขอให้ฟังโดยใช้วิญญาณนะครับใครชอบนะฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สมาสมารถสมัครรับติดตามช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสูตรช่างอาจารย์เสกเสมอมานะ้ครับเล่นระยะสั้นต้องการเสี่ยงนะครับต้องตัดสินใจใด้วยต เ okay, นะฮะราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ